ระดับผมต้องนมไมโลโรงเรียนเท่านั้นไมโลเย็นก็ได้ครับเหมือนเดิมเสียบปลั๊กใส่ผงไมโลคนให้เข้ากันเติมอะไรวะเนี่ยเคยกินไหมนมข้นหวานนั่นเองจริงๆแล้วมันไม่ใช่นมนะมันหลอกเรานะครับมันคือไขมันปาล์มเทียมข้นหวานใส่น้ำตาลเข้าไปอีกดังนั้นประโยชน์มันไม่ค่อยเยอะนะอย่าไปเรียกว่านมนะครับมันไม่ใช่นมนะมันหลอกเรานะครับกินไปอาจจะทำให้อ้วนได้จากนั้นก็ใส่นมสดอันนี้นมของจริงนะครับแล้วดื่มเลยนะเอ๊ครูทำไมมันต่างจากอันแรกอันเนี้ยมันใช้น้ำร้อนแต่มันใส่พวกส่วนผสมอื่นโดยเฉพาะนมเย็นลงไปด้วยมันก็เลยดื่มได้เลยแต่อันแรกเนี่ยมันต้องดื่มขณะร้อนๆนะครับมันทำให้ลวกลิ้นได้เป็นต้นอันนี้เขาใส่กาแฟเพิ่มนะครับก็เป็นมอคค่าเขาแล้วแต่สูตรนะบางคนอาจจะใส่อย่างอื่นเพิ่มไปอีกที่ครูเห็นแปลกๆก็อาจจะเป็นใส่ชาลงไปก็ได้นะครับเป็นยกล้ออะไรอย่างนี้อันนี้ตัวอย่างแนวทางการเขียนนะครับวิธีการทำมาม่าจบไปแล้วอย่าลืมอากรจากการเป็นห่วงสุขภาพนะครับเด็กๆบางคนเนี่ยครูให้ทำมาม่าใช่ไหมไปทำจริงกินจริงกินทุกวันเลย30 วัน 90 วันปิดเทอมกินแต่มาม่าทุกวันครูว่าต้องมีแบบเนี้ยพ่อแม่เราเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานดังนั้นอาจจะฝากลูกไว้กับมาม่านะฝากท้องลูกไว้กับมาม่าวันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 มื้อนะครับเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ตื่นตอนท่านออกไปทำงานเนี่ยพอตื่นมาแล้วก็ต้มมาม่ากินจริงไหมทำอย่างนี้ติดกันหลายร้อยวันเนี่ยมันสามารถเป็นโรคไตได้นะครับนี่ในมือคุณหมอเนี่ยเขาถืออวัยวะที่เรียกว่าไตอยู่นะครับแล้วด้านบนเนี่ยเป็นกรวยไตนะครับมันเอาไว้เก็บปัสสาวะเรานั่นเองนะครับไม่ใช่เก็บปัสสาวะสิเอาไว้กรองของเสียแล้วก็ส่งของเสียนั้นลงสู่กระเพาะปัสสาวะอีกทีนะครับดังนั้นถ้าเรากินอาหารที่มีโซเดียมหรือเกลือมากๆเนี่ยเช่นมาม่าเนี่ยมันเค็มๆจะไม่ตัวไอ้ผงที่เราชอบถึงขั้นดูดนิ้วกันเลยเนี่ยมันทำให้ไตทำงานหนักนะครับแล้วมันจะเป็นโรคไตในเด็กได้นะครับมันจะไม่มีวันหายนะโรคไตเนี่ยเป็นแล้วมันทรมานครับมันต้องฟอกไตค่าใช้จ่ายเยอะมากเด็กๆก็เป็นได้นะครับผู้ใหญ่เป็นเนี่ยอาจจะตามสภาพแต่เด็กเป็นเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นครับถ้ามันเป็นจากการใช้ชีวิตของเราเนี่ยครูก็ขอตัดวงจรอุบาทณวันนี้เลยแล้วกันว่าอย่าไปกินมาม่าเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะเดี๋ยวอดตายนะครับกินมั่งแต่ว่าใส่เครื่องปรุงอย่าไปเยอะนะครับไม่ได้ครูมันคือของสุดยอดของเราใช่ไหมเครื่องปรุงมาม่าอ่ะด้วยความเป็นห่วงครับดูภาพสิเนี่ยน้องเขาเป็นโรคไตนะครับทุกๆสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ละ2 ครั้งเขาจะนอนให้คุณหมอเจาะแขนเพื่อฟอกเลือดเข้าเครื่องนะครับทำหน้าที่เป็นเครื่องฟอกไตเทียมฟอกเลือดเราแทนไตจริงเราเพราะไตจริงเราหมดสภาพไปแล้วแบบนี้โรคนี้เสียใจด้วยครับไม่มีวันหายนะมันหายไม่ได้นะครับจะหายได้จริงๆแล้วคือต้องทิ้งไตนั้นแล้วเปลี่ยนไตใหม่ซึ่งมันยากมากโอกาสการผ่าตัดสำเร็จมันยากมากครับก็อย่าให้เราเป็นแบบนั้นเลยอย่าให้ลูกศิษย์ครูเป็นแบบนั้นเลยนะครับบางคนอาจจะมีภารกิจนะเท่าที่เคยรุ่นพี่เราเนี่ยต้องพาผู้ปกครองคุณย่านะไปฟอกไตสัปดาห์ละ2 ครั้งเสียการเรียนสัปดาห์ละ2 ครั้งอ่ะเรียน5 วันไม่มา2 วันอ่ะเหตุผลก็น่าเห็นใจเพราะว่าต้องพาคุณย่าไปฟอกไตนะครับดังนั้นมันลำบากนะอย่าเป็นดีกว่าดีที่สุดครับก็เรื่องนี้บางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบด้วยนะกูแจ้งให้ทราบไปแล้วกันว่ามันเกิดโรคภัยขึ้นได้จากการกินมาม่าเยอะเกินไปนะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้ครับแต่กินพอประมาณ30 นาทีครับก็สมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวพี่หมาจะไปแล้วนะแต่ให้ดูเว็บไซต์กันหน่อยนะครับเอ้าเว็บไซต์พิมพ์ว่า STP ในมือถือเข้าได้นะครับออนไลน์ STPONLINE ครูครับจดไม่ทันครูพูดเร็วก็กดปุ่มขีด2 ขีดหรือเรียกว่าปุ่มหยุดสิครับ stop ซะนะครับแค่นี้เองเพราะฉะนั้นครูพูดเร็วไม่ใช่ปัญหาของครูแต่เป็นปัญหาของเธอดังนั้นเธอแก้ปัญหาโดยการหยุดการพูดของครูโดยการกดนั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์ซะหรือจดใส่กระดาษก่อน stponline.net นี่พิมพ์ผิดไม่ได้นะ .net นะครับจะใส่ www.w3 ตัวด้วยก็ได้นะครับ www อย่างนี้ก็ได้แล้วกดปุ่ม enter นะครับเพื่อเข้าต่อมับเขาให้เจอแล้วนี่ครับจะเป็นเว็บไซต์การเรียนออนไลน์ตอนนี้ยังรอข้อมูลอยู่นะอันนี้มีตารางด้วยนะครับครูผมรู้สึกว่าอยากเรียนมากกว่านี้มันไม่พอสำหรับผมแค่1คาบเรียนเข้าไปที่ตรงนี้ครับตรงนี้สองส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะรอข้อมูลจากคุณครูทุกท่านแต่ส่วนนี้สมบูรณ์แล้วนะครับตารางเรียน DLTV 164คลิกเข้าไปเลยนี่ครับตารางอากาศการเรียนการสอนเท่าเรียนที่1 นะครับในช่วงโควิด 19
อันนี้เนี่ยมันจะเชื่อมไปที่เว็บไซต์นี้ในเว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บบล็อกของครูนะครับสอนภาษาญี่ปุ่นใครที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรีๆเน้นว่าฟรีๆเข้าไปดูเลยครับครูอัปเดตทุกวันถ้ามีเวลานะครับในนี้มีการอัปเดตมากกว่า80ครั้งแล้วนะครูทำมาหลายครึ่งปีแล้วนะครับก็กดดูได้นะครับแต่วันนี้เราตรงนี้นะมีตั้งแต่สายชั้นอนุบาล1 2 3เลยครับแล้วก็ประถมวัยสายชั้นประถมนะครับประถมศึกษาป.1 ป.2 ป.3 ป.4 แล้วก็กดไปที่ป.4 ใครจะเปิดทีวีก็ช่อง189นะครับทีวีจานดำที่บ้านเธอบนหลังคานั่นแหละนะครับจากนั้นกดดาวน์โหลดมาเข้าให้นี่ครับมันจะมีตารางออกอากาศนะครับของสถานีวิทยุการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือเขาเรียกว่า DL Distance Learning Television DLTV นั่นเองก็ไปดูซะว่ามันมีตารางวันไหนบ้างนะครับแล้วก็ไปเปิดทีวีช่องสสทท4ช่อง189ก็จะมีคุณครูที่เก่งมากๆมาสอนเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยแม้กระทั่งวันหยุดราชการก็ไม่เว้นนะครับเพราะว่าเขาอัดเทปรอไว้แล้วเข้าไปดูได้นะครับส่วนเว็บไซต์เนี่ยก็ dltv.ac.th นะครับเข้าไปดูได้ต่อถ้าเร็วไปก็กดหยุดเองนะครับเลือกเอาป.4ดูสิตอนนี้เขาสอนรู้สึกตอนนี้จะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ยังไม่สอนนะเริ่ม9โมงนะครับนี่นะครับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เข้าไปดูได้แต่เนี้ยมันกรอไม่ได้เพราะมันอีก9นาทีมันถึงเปิดนะครับแต่เราสามารถไปกดดูย้อนหลังได้นะอันนี้คือชมสดนะครับดูไลฟ์สดก็เป็นอีกช่องทางนึงครูไม่ได้จำกัดว่าเธอต้องเรียนกับครูเท่านั้นนะครับเธอต้องเรียนกับพี่หมาเท่านั้นไม่ใช่นะครับพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนไปเป็นกระต่ายแล้วก็ได้แต่เธอสามารถเรียนกับครูท่านไหนก็ได้นะครับมันเป็นสิทธิของเราเองนะครับยิ่งเรียนออนไลน์เนี่ยเรามีสิทธิ์เลยนะครับจะเรียนกับสำนักไหนก็ได้เนื้อหาคล้ายๆกันนะครับตัวชี้วัดเดียวกันอ่ะตามนี้นะครับให้แนวทางเสริมเพิ่มเติมขึ้นในการหาความรู้แล้วนะก็ก่อนจากกันนะครับก่อนจากกันอันนี้หน้าครูอยู่นี่นะครูเนี่ยใช้กล้องเว็บแคมผ่าน AI ในการแปลงหน้าให้เป็นหมาแบบนี้วู้แต่ก็ต้องหอนจริงอะนะก็หวังว่านักเรียนคงได้ความรู้แล้วก็ได้การนำไปใช้นะครับอย่าไปกินมาม่ามากเกินไปล่ะวันนี้พบกันเท่านี้ส่วนใครที่ไม่สามารถชมสดได้เดี๋ยวครูเอาไปใส่ในเว็บไซต์เมื่อกี้นะครับ sponline.net เราจะเรียนกี่รอบก็ได้เวลาไหนก็ได้นะครับบนรถบนเรือหรือแม้กระทั่งบนเครื่องบินนะใครจะเดินทางก็สามารถเรียนได้เครื่องบินเรียนไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ดูดาวน์โหลดมาดูในมือถือบนเครื่องบินแทนละกันเอ้าวันนี้ก็ก่อนจากกันนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทั้งทางโรงเรียนและทางคุณครูด้วยอย่าลืมเขาเรียกว่าอะไรใส่หน้ากากนะครับแล้วออกไปไหนเนี่ยก็มีผู้ปกครองไปด้วยก็จะดีมากนะครับครูเห็นเลยนะเมื่อวานก็เห็นนะครับเด็กๆแบบเราเลยพี่มหาลัยด้วยเด็กมัธยมด้วยจับกลุ่มเล่นสเก็ตบอร์ดถอดหน้ากากเกือบ40คนที่ปั๊มน้ำมันปตท.ถนนพานกนะครับทำไปได้นะแล้วอย่าหาทำนะครับขณะพูดตอนนี้เราอาจจะมีสเก็ตบอร์ดอยู่ข้างๆตัวก็ได้นะครับเล่นก็เล่นในบ้านนะครับมันไม่ปลอดภัยนะครับยิ่งไปเล่นกีฬาเนี่ยโอกาสการแพร่กระจายของน้ำลายหรือว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันสูงมากเพราะเราหายใจแรงกว่าปกตินะครับเราเหนื่อยดังนั้นถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะเล่นเกมอยู่ในห้องตัวเองก็ยังดีกว่าไปเล่นสเก็ตบอร์ดกับกลุ่มคนจำนวนมากนะครับแต่อ่านหนังสือดีสุดอ้าววันนี้พี่หมาไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า